สวัสดีครับเพื่อนๆครับครูเพิ่งจะได้จาวปลวกมาโดยบังเอิญเมื่อวานนี้จากการรื้อกองปุ๋ยซึ่งครูได้นำเสนอให้ดูแล้วนะครับลักษณะของจาวปลวกเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์จาวปลวกครับจาวปลวกนั้นจะอยู่ในส่วนของโพนปลวกหรือจอมปลวกนะครับซึ่งลักษณะของเขาจะถูกรักษาอย่างดีในการห่อหุ้มของดินปลวกนะครับซึ่งจะอยู่ในลักษณะโป่งๆแบบนี้ส่วนนี้คือส่วนใจกลางส่วนของจาวปลวกเนี่ยมันคือส่วนของการสะสมอาหารไว้สำหรับตัวอ่อนของปลวกนะครับซึ่งปลวกจะแบ่งเป็น3ประเภทคือประเภท1ประเภททั่วไปคือประเภทปลวกงานปลวกงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารสร้างรังซ่อมแซมรังนะครับถ้าเกิดมีการถูกเจาะทำลายอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นทหารนะครับปลวกทหารก็คือมีหน้าที่ปกป้องพวกนี้จะมีเขี้ยวใหญ่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือราชินีปลวกราชินีปลวกเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตไข่ปลวกแล้วก็ปลวกทั่วไปปลวกงานเนี่ยก็จะเป็นผู้เอาอาหารมาป้อนนะครับนี่คือจาวปลวกที่ครูพอหามาได้แล้วยังมีในถังนี่นะครับนี่ที่เมื่อวานนี้ได้มาเยอะแยะเลยนะครับนี่วันนี้แหละเราจะนำเอาจาวปลวกนี้มาทำจุลินทรีย์จาวปลวกนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วจริงๆแล้วครูทำคลิปไว้แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นคลิปที่เป็นจาวปลวกที่ได้จากการซื้อเชื้อปลวกมาทำแต่วันนี้ครูจะใช้จุลินทรีย์จากจาวปลวกสดๆเลยนะครับที่หาได้เมื่อวานนี้นำมาทำนะครับทีนี้ระหว่างที่ทำไปครูจะอธิบายถึงเรื่องของสรรพคุณของจาวปลวกให้ดูว่าสรรพคุณของจาวปลวกนั้นมีเพื่อการเกษตรอย่างไรนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการทำกันก่อนอื่นเราก็จะนำจาวปลวกนะครับมาบดซะก่อนนะครับบดก็บี้ไปเลยนะครับด้วยมือเรานี่เนาะนะครับเขาก็มาทำการบี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะร่วนๆแบบนี้บี้ไปเลยบี้ให้เขาละเอียดไปเลยนะครับเขาก็จะบดอย่างนี้โอ้แต่เยอะนะเนี่ยนี่ถือว่าได้เยอะทีเดียวนะครับถ้าเกิดจะทำมากๆเนี่ยสามารถทำได้มากเลยแต่ทีนี้วันนี้กูเตรียมอาหารของเชื้อเข้ามาน้อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าทำแล้วถ้าขยายได้ก็แบ่งปันกันไปนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ใช่เนาะเพื่อนๆหลายคนก็ถามหาเพราะว่าช่วงหนึ่งครูทำแล้วครูแจกถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวติดต่อมานะครับใต้คลิปนี้จะมีข้อมูลที่ติดต่อกับครูได้นะครูจะแบ่งปันให้ใช้นะครับซึ่งก็เคยแบ่งปันมาแล้วคราวที่แล้วแบ่งปันแบบน้ำปรากฏว่าไปรษณีย์เขาบอกเขาไม่รับเพราะว่ามันจะต้องมีการป้องกันความเสียหายป้องกันความเสียหายเนี่ยความเสียหายจากน้ำเราจะไปหกโดนพัสดุของอย่างอื่นเขานะครับครูก็เลยบอกถ้างั้นก็ไม่ส่งแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะทำแบบแห้งเดี๋ยวก็จะส่งให้แต่ขออย่างเดียวแหละดูคลิปครูแล้วอย่า กดข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้จบนะครับเราก็จะได้สนับสนุนร่วมกันเนาะส่งให้ฟรีๆนะแบ่งกันอ่ะโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้โอ้โหได้เยอะเลยเนี่ยถือว่าได้เยอะทีเดียวนะทีนี้เมื่อได้จาวปลวกที่บดละเอียดแบบนี้แล้วส่วนหนึ่งครูจะแบ่งเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งจะใช้กะละมังนี่แหละในการผสมเชื้ออ่ะไปขอหาที่เก็บก่อนแบ่งไว้ก่อนแบ่งไว้เผื่อคราวหน้าจะมาทดสอบกับน้ำตาลดูว่าการเลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกกับน้ำตาลจะให้ผลได้ดีไหมนะครับจริงๆแล้วให้ผลได้อยู่หรอกแต่ว่าดีไหมเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากทำเพื่อนๆขอร้องมาว่าลองทำให้ดูทีก็จะทำให้ดูนะครับเยอะไปไหมไม่เป็นไรขออีกหน่อยใช้ประมาณนี้พอใช้ไม่เยอะครับเวลาเราเพาะเชื้อนะนี้จากนี้เมื่อเราได้เชื้อจาปลวกแล้วเราก็เอาข้าวที่เรามีอยู่ที่บ้านนี่แหละเป็นข้าวเย็นก็ได้นะเอามาเทผสมกันเพื่อเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในจาปลวกข้าวนี้ค่อนข้างจะเหนียวไปสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็คลุกเข้าไปให้จาปลวกเข้าไปถึงเนื้อข้าวได้มากที่สุดเพราะว่าข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารของเขานะครับอาหารของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับข้าวจะเป็นก้อนไปหน่อยถ้าเกิดจะหุงเองนะจะหุงข้าวก็เอาน้ำน้อยๆหน่อยมันจะได้เป็นตัวกว่านี้นี่มันข้าวเป็นก้อนไปหน่อยกลิ่นหอมเชียวกลิ่นหอมจริงๆนะครับก็ค่อนข้างจะทั่วถึงแล้วเนาะกระจายกันทั่วถึงแล้วจากนี้เราก็จะเอาไปบ่มในถังเดิมนั่นแหละถังที่เรามาเลอะเลยเดี๋ยวขอล้างมือก่อนมาแล้วก็เอาเชื้อนะครับใส่เข้าไปในถังเดิมนี่แหละนะครับถังที่เราเก็บเขาไว้เมื่อกี้นี้มีอะไรไหมมีมดมีอะไรไหมดูนะอย่าให้มีมดมีอะไรนะครับไม่น่าจะมีแล้วก็เอาใส่ไปเลยก็
ได้ข้าวที่อยู่ในถังแบบนี้นะครับอยู่นี่แล้วก็เกลี่ยให้มันกระจายตัวประมาณเท่านี้ของถังพอแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้มะเรื่องนี้3วันจะมาแอบดูทุกวันแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับว่าจุลินทรีย์จากปลวกของเรานั้นเดินเชื้อไปแค่ไหนครับอ่ะก็ปิดฝาก็ให้สนิทเลยนะครับระวังอย่าให้มีมดมีอะไรมาไต่ตอมปิดฝาแล้วเนี่ยกระมังนี้เดี๋ยวไปล้างแล้วก็เดี๋ยวจะใช้หล่อน้ำนะครับพร้อมกันหาที่วางในร่มนะครับอย่าให้โดนแดดแล้วก็นำมาวางแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมาหล่อเอาละนี่มันจะลอยก็หาอะไรทับไว้เพื่อป้องกันมดนะครับโอเคเนาะผ่านไปแล้ว1วันมาแอบดูกันว่าเชื้อเดินไปยังไงบ้างแช่แล้วโอ้โหมาดูนี่เต็มหมดเลยนี่ครับโอ้นี่ทั้งเขียวทั้งขาวนี่ครับนี่คือเชื้อจุลินทรีย์จากปลวกนะครับแล้วก็รวมทั้งไทโคเดอร์มาสีสวยมากเดินเร็วมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แอบดูวันแรกมาดูกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2นะครับแช่แล้วโอ้วันนี้จะเห็นฝ้าขาวกว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ออกสีเขียวๆวันนี้ออกจะขาวเยอะไปเลยนี่วันที่2นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อว่าครบ3วันแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรและครูจะทำยังไงต่อนะครับโอเคแทนโอ้โหฟูฟ่องเลยนี่ครับมาดูกันใกล้ๆเลยเห็นไหมนี่เดี๋ยวขยายให้ดูหน่อยซูมใกล้ๆหน่อยนี่เลยครับเนื้อฟูมากและที่สำคัญนะครับมันจะมีเส้นใยนะครับนี่จะเป็นเส้นใยตรงนี้นะครับเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมครับนอกจากเป็นเส้นใยเดินเชื้อได้ดีแล้วเชื้อมันเจริญขึ้นเป็นกิ่งเลยไม่เหมือนรุ่นก่อนแล้วรุ่นก่อนเป็นแค่ฟูเฉยๆนับว่าสวยงามมากเลยนะครับดูสิหลังจากนี้ทำยังไงต่ออุ้ยตัวอะไรลงไปไม่เป็นไรกระบวนการทำจุลินทรีย์จากปลวกยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพิ่งจะผ่านมาได้แค่ครึ่งทางยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ครูจะต้องดำเนินการต่อดำเนินการอย่างไรนั้นติดตามครูไว้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆสู่เพื่อนสู่ญาติสนิทมิตรสหายของท่านนะครับและก็ฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยด้วยครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับคลิปหน้าตรงนี้ครับครูจะแนะนำต่อจากตรงนี้ว่าครูจะทำยังไงต่อไปจนถึงขบวนการสุดท้ายนะครับเพราะเห็นว่าคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ